afternoon. How are you? I'm very well. Thank you. Sit down, please. Good afternoon, teachers and my students in this class and in the other classes. Welcome to Pathom 4/1 in English class of Wang Krai Kangwon School. Okay, everybody, please greeting. Today is Thursday. What day was yesterday? It was Wednesday. What day will be tomorrow? Tomorrow will be Friday. Okay, please say together. Today, tomorrow and yesterday. Okay. Today is Thursday. Yesterday was Wednesday. Tomorrow will be Friday. Okay. What time do you study English? Today นะเอาวันนี้นะคะ What time do you study English เวลาเท่าไหร่คะที่นักเรียนเริ่มเรียนวิชาภาษาอังกฤษในวันนี้ทบทวนของเก่าคะ is 30 minutes part 2 okay please clap your hand for Tan Thai 30 minutesอีกกี่นาทีมันเป็นเวลา30นาที past 2เวลา past 2ถูกไหม past บ่าย 2:30 นเหรอ past อะไรคะตอนนี้เวลาอะไร past อะไรเอ่ย past 1 past 1แหมลืมไปนะ is 30 minutes past 1 หรือจะตอบว่า is 1:30 หรือ is half past 1 past 1นะอย่าลืมเรียนไปแล้วนะนักเรียนเอามาใช้ได้และเอาไปใช้ได้ในชั้นสูงสูงขึ้นด้วยถ้านักเรียนเรียนเรื่องนี้เกี่ยวกับ everyday life กิจวัตรประจำวันนะคะเรียนวิชาภาษาอังกฤษหรือเวลา what time is it ถามเกี่ยวกับอะไรลูกถามเวลา what time ถามเวลาอะไร what animal สัตว์อะไรนะคะ what animal do you like สัตว์อะไรที่คุณชอบ what food do you like food what foodfood เติม food what food อาหารที่คุณชอบคืออาหารอะไร what food what animal what sport เห็นไหมคะกีฬาอะไรสัตว์อะไรอาหารอะไรเราก็ใช้คำถามที่ขึ้นต้นด้วย what นะ what animals do you like คุณชอบสัตว์อะไรเห็นไหมคะเพราะนั้นคำถามนี้นะก็คงจะไม่ยากใช่ไหมคะยากไหมอย่างถามว่า what animal do you like ถามอะไรเอ่ยถามว่าสัตว์ที่คุณชอบอะไรถามอยู่ตอบ I like ducks I like cats I like rabbit เห็นไหมคะเพราะนั้นตอบยากไหม
ไม่ยากไม่ยากคำถามนี้ตอบ yes or no ได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้นะเพราะว่าถามว่าสัตว์อะไรจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ตอบไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะ Do you like dogs ต้องตอบไงเอ่ย yes no ถาม yes no question อันนี้จะต้องตอบ yes หรือ no ถ้าชอบก็ตอบ yes I do ถ้าไม่ชอบตอบ no I don't นะเพราะนั้นอันนี้ง่ายมากเลย Do you have any pets คุณมีสัตว์เลี้ยงไหมนักเรียนจะตอบว่าไงถ้ามี yes I do ถ้าไม่มี no I don't เพราะว่าเราขึ้นต้นด้วย verb to do นะ verb to do แล้วก็ตอบนำ verb to do นั้นมาใช้ในกรณีที่ตอบคำถามนะคะคงจะไม่ลืมเช่นคุณครูถามว่า do you like sport คุณชอบกีฬาไหมนักเรียนจะตอบว่าไงลูก yes I do ถ้าไม่ชอบ no I don't ยากไหมไม่ยากนะคำถามอันนี้ไม่หนีไปไหนเลยนะถ้านักเรียนเข้าใจในรูปของคำถาม yes no question นะคะเอาโอเค today we'll study about what sorry เรื่องอะไรเอ่ยวันนี้ animals what kind of animals คะมีอะไรบ้างสัตว์ที่นักเรียนเรียน why animals สัตว์อะไรคะสัตว์ป่า animal on the farm live on the farm สัตว์อะไรเอ่ยสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มนะแล้วก็วันนี้เราก็จะมีเรื่องที่ไม่ยากเรื่องที่ใกล้ตัวเราก็คือสัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็คุณมีบ้างไหมคุณมีบ้างไหมคำถามนั้นก็จะดูในรูปแบบตอนท้ายนะคะตอนนี้เรามาทบทวนกันก่อนนะคะ please look at slideOkay. Animals. Why animals? Farm animals. Pets. And insects. What is the date today? It is Thursday. The 17เราใช้อักษรย่อคือ TH okay please write the date on your notebook มีกี่คนที่ยังไม่ได้เขียนมีไม่กี่คนนะคะเพราะฉะนั้นเขียนให้เรียบร้อยเลย Today is Thursday 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 the 17thNovember 2011. Okay, have you finished? Yeah. เสร็จหรือยังพีระพงศ์ Okay.Next slide นะไม่ต้องเขียนแล้วนะคะพอบอกว่า next slide นักเรียนก็ฟังคำสั่งว่าคุณครูจะให้ทำอะไรต่อไป please read together หมายถึงอ่านพร้อมกันโอเค today is Thursday what will you be tomorrow. Friday. It will be Friday. What day was yesterday? It was Wednesday. สรุปอีกครั้งหนึ่ง Today is Tuesday. No. Tuesday วันอะไรลูก One.Tuesday วันอังคารวันนี้วันอะไรคะพฤหัสใช้คำว่า Thursday อย่าลืม
อย่าลืมนะท่านอารี Thursday Thursday วันพฤหัสบดี Tomorrow will be Friday Yesterday was Wednesday Again อีกครั้งหนึ่งอย่ามัวคุยอยู่นะว่า Today is Thursday อนุพันธ์ดูด้วยนะคะเห็นไหม BINGO อ่านว่า Bingo 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 The big black dog The big black dog sat on the mat sat on the mat The big black dog sat on the mat The big black dog sat on the mat and BINGO and B-I-N-G-Oเอาใหม่ And Bingo was his name And Bingo was his name B-I-N-G-O 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 And Bingo was his name And Bingo was his name เอาใหม่ครั้งหนึ่ง One, two, three The dog The Sat on the mat. Sat on the mat. The big black dog. Sat on the mat. And Bingo was his name. B-I-N-G-O. B-I-N-G-O.B-I-N-G-O B-I-N-G-O And Bingo was his name And Bingo was his name นารินเคยเห็นที่ไหนไหมคะเคยร้องไหมเพลงนี้เป็นเพลงด้วยไม่เคยเลย Bingo The big black dog sat on the mat And Bingo was his name B-I-N-G-O B I N G O B I N G O and Bingo was his name เคยร้องไหมคะอ้าวไม่เคยก็ร้องทีละบรรทัดดีไหมเพลง Bingo นะโอเค The big black dog sat on the mat The big black dog sat on the mat and Bingo was his nameB-I-N-G-O B-I-N-G-O 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 And Bingo was his name And Bingo was his name พร้อมยังโอเค One, two, threeThe big black dog sat on the mat And Bingo was his name เอาไหม The big black dog sat on the mat And Bingo was his name B-I-N-G-O 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 The Bingo was his nameโอเค what is it มันคืออะไรเอ่ยในเพลงนี้the dog what dog what color is the dog black what is the dog like มีลักษณะอย่างไร is big is black ทั้งทำไมคะ bigใหญ่แล้วก็ตัวสีดำ the big black dog ในประโยคนี้แปลว่าอะไรหมาตัวใหญ่สีดำสุนัขตัวใหญ่สีดำ set on the mat set มาจากคำว่า sit sit แปลว่าอะไรลูกนั่งนั่งนะคะอันนี้เป็น past ของ sit
นะ past tense เป็น past verb มันเป็นกริยาช่องที่2 sit เป็น sat นะ on the mat where บนเสือ on the mat แปลว่าเสือ and bingo what's his name what is the dog's name ชื่อ bingo แล้วก็สะกดยังไงคะ bingo คำว่า bingo นั้นสะกดด้วย bingo อ่านว่าบิงโกนะบิงโกนั่นก็คือชื่อของสุนัขนะอันนี้ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากมายเพียงแต่ให้นักเรียนได้คลายนะได้คลายได้ผ่อนคลายจากเรียนมาทั้งวันแล้วชั่วโมงนี้ก็จะหลับซะก่อนถ้าไม่มีเพลงใช่ไหมคะ The big black dog sat on เหมือนให้ไวขึ้นดีไหมโอเค one two three The big black dog sat on the mat and bingo was his nameBingo, bingo, bingo, and bingo was his name. ตอนนี้ให้ยืนบ้างดีไหมคุณครูจะแบ่งช่วงชี้ไปตรงไหนตรงนั้นจะต้องร้องได้ไหมคะยืนขึ้นโอเคช่วยกันปรบมือด้วยทั้งต้นทางและปลายทางหันหน้ามาอยู่ตรงกลางดีไหมคะกล้องก็จะได้แผนสวยๆโอเค1 2 3ฝั่งนี้ก่อน The big black dog sat on the mat The big black dog sat on the mat And Bingo was his name B-I-N-G-O 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 And Bingo was his name เอานั่งลงก่อน sit down please พอบอกให้ลุกหมดเลยเพราะฉะนั้นเอาใหม่นะเดี๋ยวง่วงนอนหมด The Big Black นะครูก็จะชี้ไปตรงไหนตรงนั้นยืนขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ต้องยืนโอเคไหมคะปลายทางด้วยครูช่วยชี้ให้เพื่อนให้นักเรียนได้ยืนด้วยเพื่อเป็นการแก้ง่วงโอเค1 2 3 The big black dog sat on the mat And Bingo was his name B I N G O B I N G OBingo and Bingo was his name ต้องเร็วเอามาเริ่มแรกทั้งสองแถวเลยเพราะว่ามีน้อยโอเค The big black dog sat on the mat and Bingo was his name Bingo 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 and Bingo was his name. The big black dog sat on the mat and Bingo was his name. Bingo 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 and Bingo was his name.Okay, sit down please. หายง่วงหรือยังเอ่ยหายแล้วนะอ่ะต่อไปเลย On the farm On